รามาดูการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในส่วนที่2กันต่อนะครับส่วนที่2การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเนื้อเรื่องที่อ่านทั้งหมดในภาพรวมหลังจากที่ผู้อ่านได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความที่โจทย์กำหนดเป็นส่วนๆเรียบร้อยแล้วผู้ทดสอบก็จะต้องนำแต่ละส่วนที่วิเคราะห์ว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในภาพรวมตามเนื้อเรื่องที่ปรากฏอยู่ในบทความว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างดังจะขอนำเสนอตัวอย่างของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในแต่ละส่วนเพื่อมองเห็นในภาพรวมของเนื้อเรื่องที่เราจะอ่านดังต่อไปนี้ตัวอย่างที่เราจะได้ศึกษากันดังต่อไปนี้คือตัวอย่างบทความสั้นๆเรื่องนักเรียนดีซึ่งบทความนี้ผู้สอบจะได้เห็นอยู่ในแบบทดสอบทุกครั้งเพราะเนื่องจากเป็นข้อสอบตัวอย่างที่แบบทดสอบได้นำเสนอแนวทางวิเคราะห์ให้ดูแต่เมื่อเราได้เรียนรู้กันตรงนี้แล้วเราจะได้ไม่เสียเวลาเมื่อเราไปเจอในข้อสอบจริงๆตอนนี้เรามาดูพร้อมกันนะครับว่าข้อความที่กำหนดให้ที่โจทย์ให้เราวิเคราะห์ในภาพรวมคืออย่างไรนักเรียนดีนักเรียนดีเป็นอย่างไรหากจะกล่าวอย่างสั้นที่สุดก็คือนักเรียนดีจะต้องมีคุณสมบัติหรือองค์ประกอบอย่างน้อย2 อย่างคือเรียนเก่งและเป็นคนดีเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนเป็นนักเรียนดีมีหลายอย่างเช่นพื้นฐานจิตใจนักเรียนคุณภาพการเรียนการสอนคุณภาพอาจารย์ผู้สอนคุณภาพสถานศึกษาสำหรับคุณภาพการเรียนการสอนนั้นนอกจากเรื่องห้องสมุดอาคารสถานที่อุปกรณ์สื่อการศึกษายังขึ้นอยู่กับคุณภาพอาจารย์ด้วยนอกจากนี้จะต้องรู้จักระวังหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองเช่นการคบเพื่อนเลวเพราะย่อมสามารถลดหรือบั่นทอนความเป็นคนดีได้โดยง่ายดายหลังจากที่เราได้อ่านบทความนี้แล้วอย่างสำรวจคราวนี้เราก็จะมาลองดูนะครับในสิ่งที่โจทย์ให้มาจากแผนภาพที่เห็นต่อไปนี้นี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราคิดวิเคราะห์โดยโจทย์จะให้ข้อความมาทั้งหมด8ข้อความโดยมีเลขกำกับดังต่อไปนี้เลขกำกับที่01ข้อความคือการคบเพื่อนเลวเลขกำกับที่02ข้อความคือคุณภาพการเรียนการสอนเลขกำกับที่03ข้อความคือคุณภาพสถานศึกษาเลขกำกับที่04ข้อความคือคุณภาพอาจารย์เลขกำกับที่05ข้อความคือนักเรียนดีเลขกำกับที่06ข้อความคือเป็นคนดีเลขกำกับที่07ข้อความคือพื้นฐานจิตใจนักเรียนและเลขกำกับที่08ข้อความคือเรียนเก่งนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาที่ผู้สอบจำเป็นจะต้องมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันว่าข้อความแต่ละข้อความนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในแบบใดตามที่เราได้ศึกษามาแล้วเห็นได้ว่าแนวทางในการวิเคราะห์จะมี4ประเด็นดังต่อไปนี้นั่นก็คือประการแรกนักเรียนดีมีคุณสมบัติอย่างไรเมื่อเราพูดคำว่าคุณสมบัติจากเราที่ได้เรียนมาแล้วเราจะพบว่าคุณสมบัติก็คือความสัมพันธ์ในลักษณะของตัวดีขณะเดียวกันอะไรคือสาเหตุทำให้นักเรียนเป็นนักเรียนดีนั่นก็คือสิ่งที่ส่งผลให้เด็กเป็นนักเรียนดีความสัมพันธ์นี้ก็ออกเป็นรูปแบบของตัวอักษร A และขณะเดียวกันอะไรคือสาเหตุทำให้เกิดคุณภาพการเรียนการสอนซึ่งคำตอบที่จะสัมพันธ์กันก็เป็นตัว A เช่นเดียวกันและอีกประเด็นหนึ่งคืออะไรคือสิ่งที่ทำให้ความเป็นคนดีถูกลดหรือบั่นทอนลงได้ซึ่งเราคงจำได้จากที่เราได้เคยเรียนไปแล้วความสัมพันธ์แบบนี้คือตัวอักษร FThank you.
เรามองเห็นแนวทางในการวิเคราะห์แล้วดังนั้นเราก็จะมาดูการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป็นตอนๆเริ่มตั้งแต่จากเริ่มต้นนักเรียนดีในหมายเลข05ในข้อความนี้โจทย์ได้ให้ความหมายในข้อความที่เราอ่านนักเรียนดีจะประกอบด้วยหรือมีคุณสมบัติ2ประการนั่นคือการเป็นคนดีหมายเลข06และการเรียนเก่งหมายเลข08ซึ่งความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นตัวอักษรดีเพราะเป็นคุณสมบัติในขณะเดียวกันจากข้อความที่โจทย์กำหนดให้ในข้อความที่ว่าพื้นฐานจิตใจนักเรียนหมายเลข07คุณภาพการเรียนการสอนหมายเลข02คุณภาพอาจารย์หมายเลข04และคุณภาพสถานศึกษาหมายเลข03ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลให้ทำให้เกิดความเป็นนักเรียนดีดังนั้นหมายเลข07 02 04และ03จึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับหมายเลข05ในลักษณะของการเป็นตัวอักษร A นั่นคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาแต่ขณะเดียวกันเราก็อย่าลืมว่าในบทความนี้ได้พูดถึงคุณภาพของการศึกษาว่าคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีนั้นย่อมเกิดจากปัจจัยหลายประการแต่ในบทความนี้ได้พูดถึงคุณภาพของอาจารย์ได้ส่งผลต่อคุณภาพของการเรียนการสอนดังนั้นเราจึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอีกคู่หนึ่งที่ซ้อนอยู่นั่นคือคุณภาพอาจารย์04ส่งผลให้เกิดคุณภาพการเรียนการสอน02ความสัมพันธ์นี้จึงเป็นตัว A ซึ่งประเด็นนี้เองอยากจะให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักว่าในการมองความสัมพันธ์นั้นอาจจะเกิดความสัมพันธ์ที่ซ้อนอยู่ในข้อความของตัวมันเองด้วยจึงเราไม่สามารถมองข้ามไปได้ในขณะเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งที่บทความนี้ได้กล่าวถึงนั่นก็คือการเป็นคนดีจะถูกลดทอนหรือบั่นทอนลงถ้าเกิดเราคบเพื่อนเลวดังนั้นความสัมพันธ์เชื่อมโยงข้อความส่วนนี้จึงเป็นการคบเพื่อนเลว01จะไประงับยับยั้งหรือลดทอนความเป็นคนดี06ให้ลดลงไปดังนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้จึงเป็นตัว F หลังจากที่เราได้เขียนแผนผังมโนทัศน์ดังที่เราเห็นปรากฏในจอเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูว่าลองอ่านทบทวนในขั้นที่4ว่าลองตรวจสอบมโนทัศน์ดูว่ามันตรงกับบทความที่ให้หรือไม่ถ้าเราเห็นมโนทัศน์นี้แล้วเราสามารถอ่านได้ว่านักเรียนดีประกอบด้วยหรือมีคุณสมบัติ2ประการคือเรียนเก่ง08และเป็นคนดี06ซึ่งก็จะตรงกับบทความที่กล่าวไว้ในขณะเดียวกันเราก็พบว่าหากนักเรียนมีพื้นฐานจิตใจดี07มีคุณภาพการเรียนการสอนที่ดี02คุณภาพอาจารย์ดี04และคุณภาพสถานศึกษาก็ดี03 4ประเด็นนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่เป็นเหตุทำให้เกิดผลที่ตามมาคือนักเรียนดีซึ่งความสัมพันธ์ก็เป็นตัว A ซึ่งก็ถูกต้องในขณะเดียวกันก็จะมีความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ก็คือคุณภาพอาจารย์ส่งผลให้เกิดคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีตามมานั่นคือความสัมพันธ์แบบ A และบทความก็ยังได้พูดต่อว่าหากเราคบเพื่อนเลวแล้วความเป็นคนดีของเราก็จะบั่นทอนลงไปตรงนี้อยากจะขอเน้นว่าความเป็นคนดีตามบทความไม่ใช่นักเรียนดีดังนั้นผู้เรียนหรือผู้อ่านจำเป็นจะต้องอ่านให้แตกฉานเราถึงจะได้การวิเคราะห์ตรงตามบทความที่อ่านอย่างถูกต้องหลังจากที่เราเขียนแผนผังมโนทัศน์เรียบร้อยแล้วเราได้ตรวจสอบว่าเป็นไปตามเนื้อเรื่องที่มีในภาพรวมได้ถูกต้องแล้วคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญที่ผู้ทดสอบจะพลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดนั่นก็คือการนำคำตอบที่วิเคราะห์ได้จากผังมโนทัศน์มาเขียนในกระดาษคำตอบนั่นก็คือการฝนคำตอบให้เป็นรหัสที่ถูกต้องดังจะเห็นได้ว่าจากบทความที่วิเคราะห์แล้วเราพบว่าข้อความ01การคบเพื่อนเลวรหัสคำตอบที่ได้ก็คือ 06F ข้อความที่กำหนด 02 คุณภาพการเรียนการสอนรหัสคำตอบที่ฝนได้ก็คือ 05A
ข้อความที่กำหนด03คุณภาพสถานศึกษารหัสคำตอบที่ได้คือ 05A ข้อความที่กำหนด04คุณภาพอาจารย์ในข้อนี้จะมีรหัสคำตอบ2คำตอบด้วยกันคือ 02A และ 05A ในขณะที่ข้อความที่กำหนดให้05นักเรียนดีก็จะมีรหัสคำตอบ2คำตอบเช่นเดียวกันนั่นคือ 06D และ 08D ข้อความที่กำหนดให้06เป็นคนดีจะมีรหัสคำตอบเป็น 99H ข้อความที่กำหนดให้07พื้นฐานจิตใจนักเรียนจะมีรหัสคำตอบเป็น 05A และข้อความที่กำหนดให้08เรียนเก่งก็จะมีรหัสคำตอบเป็น 99H รหัสคำตอบเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้ทดสอบจำเป็นจะต้องนำไปฝนลงในกระดาษคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบให้ถูกต้องดังที่ได้อธิบายไปแล้วตอนต้นดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าขั้นตอนสำคัญในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงที่จะได้คำตอบที่ถูกต้องจึงมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องสองส่วนด้วยกันนั่นคือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความกับข้อความและขณะเดียวกันผู้อ่านก็ต้องมาดูความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเรื่องราวทั้งหมดในภาพรวมเพื่อจะได้มองว่าความสัมพันธ์เชื่อมโยงเหล่านั้นได้เป็นไปตามที่บทความที่เราอ่านถูกต้องหรือไม่เราเห็นได้ว่าถ้าเราวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป็นตอนแต่ละตอนแต่ละตอนย่อยๆแล้วนำมาประกอบกันเป็นโครงร่างใหญ่โดยการเขียนผังมโนทัศน์แล้วเราก็ไม่น่าจะเกิดความผิดพลาดในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงแต่อย่างใด